สำหรับสตาร์ทอัพที่จะมาโชว์เคสในวันนี้ค่ะเป็นเทคโนโลยีด้านกฎหมายนะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จะเข้ามาช่วยประมวลกฎหมายต่างๆค่ะไอเดียของเขาจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะสวัสดีครับผมปรินนะครับ CEO และ Co-founder ของบริษัทอัคยาเจ้าของแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Lawlity นะครับ Lawlity เป็นแพลตฟอร์มที่แปลเอกสารด้านกฎหมายเนี่ยให้กลายเป็นองค์ความรู้แล้วก็ทำให้นักกฎหมายเนี่ยสามารถที่จะค้นหาค้นคว้าแล้วก็วิเคราะห์กฎหมายแล้วก็เอกสารต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับผมเองเนี่ยเป็นวิศวกรแล้วก็เป็นนักธุรกิจนะครับไม่ได้มีแบ็คกราวด์เป็นด้านกฎหมายเลยแต่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้เห็นว่านักกฎหมายเองเนี่ยทำงานโดยที่ไม่มีทูลโดยเฉพาะนักกฎหมายในไทยเนี่ยไม่มีทูลที่เป็นเทคโนโลยีช่วยเลยทำให้ผมมองเห็นว่าปรากฏการณ์ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปก็คือนักกฎหมายเองเนี่ยจะต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาเหมือนกับการที่คนขับแท็กซี่ในไทยปัจจุบันเนี่ยกำลังเผชิญอยู่นะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยเราจะค้นพบว่าในอดีตเนี่ยแท็กซี่ที่เก่งคือแท็กซี่ที่ขับมานานที่จำเส้นทางได้แล้วก็มีประสบการณ์การทำงานหลายปีผู้ที่เป็นผู้โดยสารขึ้นแท็กซี่มาเนี่ยก็จะมองว่าแท็กซี่ที่เก่าเนี่ยแสดงว่าแท็กซี่ขับมานานน่าจะไว้ใจได้ว่าพาไปถึงจุดมุ่งหมายที่แน่นอนได้เหมือนนักกฎหมายที่ทำงานมานานนะครับแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเมื่อเรามีดิจิตอลแมปเมื่อเรามี GPS เมื่อเรามี navigation software แล้วเนี่ยใครก็สามารถขับแท็กซี่ได้แล้วขอให้คุณมีรถคุณไม่จำเป็นต้องจำแมปคุณไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์แล้วผู้โดยสารที่ขึ้นเองเนี่ยก็ต้องการอย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่การจำแมปได้เป็นบริการประเภทอื่นที่ตอบแทนคุณค่าได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในสำหรับนักกฎหมายเองเนี่ยก็เช่นกันข้อมูลทางด้านกฎหมายต่างๆเป็นข้อมูลที่มีความซับซ้อนมากแล้วก็ข้อมูลเนี่ยปริมาณเยอะมากไม่ว่าจำนวนกฎหมายเองก็มีเป็นหลายแสนฉบับเพราะนักกฎหมายเองต้องท่องจำต้องอัปเดตตลอดเวลาซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันสามารถเอาเทคโนโลยีเข้าไปช่วยได้นะครับถัดมาก็คือการทำงานด้านกฎหมายเป็นงานที่ใช้แรงงานคนแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะมากมีรีพอร์ตในต่างประเทศเนี่ยที่บอกว่าในเวลาทำงาน8ชั่วโมงเนี่ยนักกฎหมายเองเนี่ยใช้เวลาแค่ 1.6 ชั่วโมงเท่านั้นเองที่ทำงานเนี่ยที่สร้างมูลค่าได้จริงๆนะครับแล้วก็ 60% เป็นงานที่เกี่ยวข้องงานเอกสารซึ่งคุณสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีหรือ AI เนี่ยเข้ามาช่วยได้แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือบริษัทต่างๆเนี่ยต้องสูญเสียรายได้สูงถึง 0.3% โดยเฉลี่ยในงานเอกสารทางด้านกฎหมายที่ไม่ได้สร้างมูลค่าใดๆเลยอันนี้ยังไม่รวมเงินที่ต้องจ่ายในกรณีที่ต้องไปจ่ายในกรณีฟ้องร้องนะครับปัญหาถัดมาก็คือว่าลูกค้าในปัจจุบันซึ่งเทคโนโลยีได้เปลี่ยนไปเยอะแล้วเนี่ยลูกค้ามองว่า Data เป็นสิ่งที่จำเป็นนักกฎหมายที่ตอบโดยใช้ประสบการณ์อย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะได้ต่อไปแล้วจำนวน Data Point ที่ต้องมาอ้างถึงว่าเขาวิเคราะห์มาแล้วว่ามีกี่คดีกี่คดีเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่ที่หลัก10ละแล้วก็ขณะเดียวกันไคลเอนต์ก็ต้องการเซอร์วิสที่มากขึ้นเช่นเดียวกับลูกค้าที่ขึ้นแท็กซี่นะครับเมื่ออุตสาหกรรมมันเปลี่ยนไปโลกมันเปลี่ยนไปเป็นอุตสาหกรรมที่มี Data เป็นตัวสำคัญมากขึ้นไงนักกฎหมายเองก็จำเป็นต้องเปลี่ยนแต่ว่าในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องมีทูลส่วนหนึ่งที่มาช่วยนักกฎหมายเพื่อให้เขาเปลี่ยนแปลงได้นะครับเราก็เลยได้สร้างระบบตัวนี้ขึ้นมาก็คือตัว Lawlity Lawlity เนี่ยทำหน้าที่ในการแต่งเอกสารด้านกฎหมายต่างๆเนี่ยให้ไปเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าองค์ความรู้คือดึงข้อมูลต่างๆในกฎในเอกสารออกมาแล้วก็ใช้ AI เนี่ยเป็นตัวที่ไปจัดระเบียบข้อมูลเหล่านี้ทำให้นักกฎหมายเนี่ยสามารถเข้าถึงเอกสารต่างๆแล้วก็ข้อมูลได้ Lawlity เนี่ยมีฟังก์ชันหลักๆอยู่3อย่างนะครับก็คือ1ก็คือแปลเอกสารต่างๆเนี่ยโดยใช้ AI เนี่ยเป็นตัวจัดระเบียบเอกสารแล้วก็ดึงข้อมูลสำคัญออกมาเป็นองค์ความรู้2ก็คือเมื่อมีองค์ความรู้ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยนักกฎหมายสามารถที่จะค้นคว้าวิเคราะห์แล้วก็เข้าถึงเอกสารต่างๆได้ง่ายขึ้นและสุดท้ายคือเราออกแบบเนี่ยให้ระบบเนี้ยเป็นระบบที่นักกฎหมายสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับไม่ต้องเรียนรู้เยอะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเซอร์วิสของเราก็คือว่านอกจากหน้าบ้านคือการที่คุณค้นหาได้แต่หลังบ้านเนี่ยคือเราสามารถที่จะดึงเอกสารทางกฎหมายเข้าไปแล้วก็ใช้ AI เนี่ยเป็นตัววิเคราะห์ดึงข้อมูลที่สำคัญดึงความรู้ออกมาได้ในปัจจุบันนี้เนี่ยในระบบเรามีเอกสารเกือบ 300,000 กว่าฉบับที่เป็นเอกสารด้านกฎหมายต่างๆนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะดึงเอกสารที่เป็นของบริษัทต่างๆเนี่ยเข้าไปรวมได้อีกด้วยเช่นกันอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้งานนะครับก็คือว่าเมื่อเอกสารทั้งหมดอยู่ในระบบแล้วเนี่ยผู้ใช้งานหรือนักกฎหมายก็จะสามารถค้นหาได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้คำศัพท์หรือว่าการใช้ AI ในการค้นหาเมื่อค้นหาแล้วเนี่ยก็จะมีผลการค้นหาที่ระบบเราเนี่ยเป็นตัวจัดเรียงให้ว่าตัวไหนสำคัญตัวไหนเกี่ยวข้องสามารถที่จะฟิลเตอร์เพิ่มเติมได้แล้วก็การโชว์ผลการค้นหาเนี่ยตัวเอกสารเองก็จะอยู่ในรูปแบบที่อ่านได้ง่ายมีการดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องขึ้นมาโชว์ข้างบนอย่างเช่นประกาศเมื่อไหร่อยู่วันที่เท่าไหร่มีฎีกาที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างแล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันที่จำเป็นจะต้องอ่านด้วยกันเนี่ยระบบเราเองก็สามารถที่จะเชื่อมโยงให้ได้โดยที่ถ้าสมมติว่าลูกค้าเนี่ยอัปโหลดตัว Data ในบริษัทอย่างเช่นสัญญาหรืออะไรเข้าไปเนี่ยทางระบบเราเองก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าควรจะต้องอ่านสัญญาฉบับไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับเอกสารข้อนี้นะครับ
ก็ทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมของตัว Lority Product ของเรานะครับผมก็ถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ lority.com หรือว่าติดต่อมาที่เบอร์ที่โชว์อยู่ตอนนี้หรือว่าสามารถส่งอีเมลไปได้ที่ sales@lority.com นะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณปรินค่ะคุณปรินคะคุณปรินเห็นเพนพอยต์อะไรในวงการกฎหมายที่จะต้องนำ Lority เข้าไปใช้งานคะครับผมหลักๆผมเห็นอยู่2ด้านเนาะก็คือ1คือนักกฎหมายใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์แล้วเขาไม่มีทางที่จะสู้นักกฎหมายเก่าได้เลยเพราะนั้นเนี่ยถ้าประสบการณ์ของการทำกฎหมายคือการที่ต้องท่องจำต้องมีประสบการณ์ผ่านคดีมาเยอะเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยมันควรจะเอาเทคโนโลยีเข้าไปช่วยอันที่2ก็คือเพนพอยต์ในเชิงที่ว่านักกฎหมายเนี่ยต้องท่องจำตลอดเวลาอัปเดตตลอดเวลาเพราะนั้นเทคโนโลยีมันไปไกลแล้วแล้วก็Data Analytics Data Science เป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่ใช่อนาคตอีกต่อไปแล้วแต่ว่านักกฎหมายเนี่ยยังไม่มีทูลส่วนนี้ช่วยเลยเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะทำตัวนี้ขึ้นมาช่วยมีความยากง่ายยังไงคะที่นำเอาประมวลกฎหมายทั้งหมดมารวมใน Lority ที่เดียวค่ะครับผมก็หลักๆมีความยากค่อนข้างมากก็คือ1คือข้อมูลทางกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้ถูกเปิดเป็นสาธารณะทั้งหมดก็จะมีบางส่วนที่เราดึงเข้ามาได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือภาษาไทยเป็นภาษาที่เรียกว่าถ้าใครทำในวงการ AI เนี่ยก็จะค้นพบว่ามันทำงานได้ค่อนข้างยากคือการที่เราจะไปดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องการที่จะแปลความหมายมันการที่จะบอกว่าข้อความไหนสำคัญข้อความไหนเกี่ยวข้องกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังอยู่ในขั้นกระบวนการวิจัยเพราะฉะนั้น product เราเองก็ยังอยู่ในช่วงที่พัฒนาให้มันดีขึ้นได้เรื่อยๆอยู่วิธีการใช้งานของ Lority เริ่มต้นยังไงคะสมมติว่ามีนักกฎหมายคนนึงเนี่ยจะต้องเข้าไปค้นหาข้อมูลหลักการในการใช้ฟีเจอร์ต่างๆนี้จะต้องเริ่มต้นยังไงคะครับก็ทำได้2แบบก็คือ1คือสามารถที่จะติดต่อเราเนาะแล้วเราเปิดบริการเซอร์วิสให้แล้วคุณที่สามารถจะเข้าไปค้นหาได้เลยข้อมูลที่มีอยู่ในนั้นก็จะเป็นพวกกฎหมายแล้วก็ฎีกาศาลคำตัดสินศาลฎีกาต่างๆแต่ว่าสำหรับบริษัทใหญ่ที่มีเอกสารกฎหมายเขาเองแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำตัวระบบแพลตฟอร์มเนี้ยให้ไปดึงเอาเอกสารต่างๆนานาเข้ามาจัดหมวดหมู่แล้วก็อยู่ในระบบเดียวกันทำให้เขาสามารถที่จะค้นหาเอกสารต่างๆในกฎหมายของบริษัทเขาเองได้ด้วยครับเอกสารต่างๆในกฎหมายนะคะบางทีเนี่ยทนายก็อาจจะจำไม่หมดเพราะฉะนั้นก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านนะคะบางทีบางคนถนัดคดีแพ่งคดีอาญาก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแต่ว่า Lority จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้คือทนายเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาใช้แพลตฟอร์มนี้ในการค้นหาเพิ่มเติมได้เลยนะคะเพียงแค่ใส่แค่โค้ดคำไปอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเองเรามี AI ที่ช่วยเนาะเพราะว่าหลายคนคือถ้าเราไม่ใช่นักกฎหมายเราจะพบว่าคำศัพท์ในกฎหมายเป็นคำศัพท์ที่แปลกนะเราไม่รู้เราจะค้นหาไม่เจอหรอกแต่ว่าการที่เรามี AI เนี่ยมันแปลว่าเราสามารถที่จะพิมพ์คำที่เป็นคำทั่วไปแล้วมันสามารถหาได้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือบางทีเนี่ยเราอยากจะรู้เรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันในรูปแบบในการเกิดเราไม่รู้ว่าเราต้องใช้คำไหนเนี่ยเราสามารถที่จะบอกได้ว่าอุ๊ยข้อความประมาณนี้ไปหาให้หน่อยว่ามันมีตรงไหนบ้างที่เกี่ยวข้องบ้างอะไรครับการที่จะสร้างความเข้าใจในการใช้ Lority ค่ะแน่นอนว่านักกฎหมายรุ่นใหม่เนี่ยใกล้ชิดกับเทคโนโลยีแต่ถ้าเกิดบางกลุ่มที่ไม่เข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นในวิธีการเดิมๆอยู่แล้วเนี่ยว่าเชื่อในประสบการณ์เชื่อในสิ่งที่เคยเรียนรู้มาเนี่ยมันน่าจะเวิร์กมากกว่าเราจะสร้างความเข้าใจยังไงบ้างคะเป็นอันนี้จริงๆเป็นปัญหาเป็นเพนพอยต์ของบริษัทเราเลยที่เราเจออยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือว่านักกฎหมายที่เก่งๆส่วนมากมองว่าระบบนี้ทำให้เขาคือเขาไม่มีความจำเป็นต้องใช้แล้วก็มันในขณะเดียวกันคือมันเป็นลด competitive advantage ของเขาลงนะครับเราก็คิดว่าคงต้องพยายามผลักดันให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ต้องการใช้กฎหมายเนี่ยไม่ใช่นักกฎหมายแต่มันคือคนทั่วไปอย่างพวกเราอย่างผมเนี่ยที่มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราต้องไปพึ่งนักกฎหมายอะไรครับเพราะนั้นถ้านักกฎหมายเองเนี่ยยังยึดติดกับเรื่องพวกนี้คนที่ได้ประโยชน์น้อยที่สุดก็คือพวกเราเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยจะต้องช่วยกันผลักดันบอกว่ากฎหมายเราจะชอบใช้คำว่า democratize law นะครับก็คือกฎหมายมันสร้างมาเพื่อทุกคนไม่ได้สร้างมาเพื่อนักกฎหมายเพราะนั้นจริงๆแล้วนักกฎหมายเองเนี่ยควรจะต้องตอบโจทย์พวกเราเขาควรจะต้องวิเคราะห์ได้ดีขึ้นเขาควรจะต้องเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นเพื่อที่จะว่าแก้ปัญหาให้เราได้ดีขึ้นเมื่อสักครู่นี้คุณปรินพูดว่าอยากจะช่วยนะคะให้ทุกคนเนี่ยช่วยผลักดันให้นักกฎหมายนำแพลตฟอร์มนี้ไปใช้ไปคิดได้อย่างหนึ่งคือไม่แน่ในอนาคตกลุ่มเป้าหมายของ Lority ที่อาจจะเปลี่ยนเป็นคนทั่วไปด้วยไหมคะใช่จริงๆแล้วอันนั้นเป็นเป้าหมายไกลๆของบริษัทของเราเลยก็คือตัวอัคยาเองเนี่ยเรามองว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนให้กฎหมายเป็นสิ่งที่คนทั่วไปเข้าถึงได้นะครับเรามองว่าในอนาคตเนี่ยคุณไม่มีความจำเป็นต้องรู้แล้วว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องใช้คำว่าอะไรในการค้นหาคุณควรจะถามได้เลยว่าถ้าผมจะทำแบบนี้มันควรจะต้องทำอย่างไรระบบ AI ควรจะต้องช่วยตอบได้ในเบื้องต้นโดยที่คุณไม่ต้องจ้างนักกฎหมายอะไรเงี้ยเรามองไปถึงว่าในอนาคตควรจะต้องเป็นแบบนั้นเลยก็ตอนนี้เนี่ยเราได้มีการพูดคุยกับทั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็ law firm แล้วก็บริษัทใหญ่ที่สนใจตัวนี้อยู่ซึ่งหลักๆจะเป็นการให้ความรู้แล้วก็เป็นการนำตัวนี้ไปเดโมให้เขาดูว่ามันทำไงเพราะว่าถ้าเป็นนักกฎหมายที่จบต่างประเทศอะครับจะค่อนข้างคุ้นเคยแต่ว่านักกฎหมายไทยเนี่ยจะยังไม่ค่อยชินกับตัวนี้เท่าไหร่นั่นน่ะสิคะแล้วเราจะทำยังไงให้เขาแบบรู้สึกชินนอกจากที่จะให้คนช่วยผลักดันแล้ว
แล้วเนี่ยการที่จะเข้าไปคุยเพื่อเปลี่ยนวิธีคิดอุดมการณ์ต่างๆเนี่ยมันยากขนาดไหนคะโอ้ยากยากมากเลยครับเพราะว่าตอนนี้ที่เราเจอคือถ้าเป็นนักกฎหมายรุ่นใหม่เนี่ยโดยเฉพาะหรือคนที่จบต่างประเทศเนี่ยเขาจะค่อนข้างเปิดรับเลยเขาจะมีความรู้สึกว่าอุ๊ยตอนเขาเรียนมาที่ต่างประเทศมีเขาอยากให้มีระบบพวกนี้ช่วยเขาทำงานยากมากเลยนักกฎหมายรุ่นเก่าจะยากนิดนึงแต่ว่าเวลาเราไปคุยกับอย่างยกตัวอย่างเช่นในบริษัทเนี่ยจะดีนิดนึงตรงที่ว่าเจ้าของบริษัทเองเขาจะเป็นคนช่วยผลักดันเพราะเขาอยากเห็นการทำงานของฝ่ายกฎหมายที่ดีขึ้นเขาจ่ายเงินน้อยลงในการจ้างแล้วได้งานที่ดีขึ้นที่ผ่านมาฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะฟีดแบ็กมีส่วนมากคนที่ใช้แล้วติดนะครับทุกคนก็จะกลับเข้ามาใช้แต่พอดีว่าช่วงนี้เราปิดตอนหน้านี้เราเปิดให้ใช้เป็นสาธารณะตอนนี้เราปิดไปก็หลายคนเนี่ยที่เราถามสอบถามเขาบอกว่าฟีดแบ็กค่อนข้างโอเคเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีระบบแบบนี้มันช่วยเขาได้แล้วพอเมื่อเขาเริ่มใช้เขาเริ่มค้นพบว่าเออมันมีประโยชน์จริงนะเขาเริ่มติดละดังนั้นเราคิดว่าในอนาคตเนี่ยมันอนาคตเราอาจจะเปิดให้ใช้เป็นสาธารณะอีกรอบนึงหลังจากที่แบบเราคิดว่าระบบมันโอเคแล้วสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาลองใช้บริการลอยที่ติดต่อได้ผ่านคุณปรินเลยไหมคะช่องทางไหนบ้างคะได้ติดต่อได้ผ่านผมเลยครับก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ lolity.com นะครับผมแล้วก็มันในนั้นก็จะมีคอนแทคอยู่ซึ่งก็จะมีทั้งเบอร์แล้วก็อีเมลสามารถที่จะติดต่อมาที่เบอร์ตามนั้นหรือว่าส่งอีเมลมาเพื่อให้เราเข้าไปเดโมหรือไปให้ความรู้เกี่ยวกับตัวระบบแล้วก็การวิเคราะห์กฎหมายด้วย AI ให้ทางคนที่สนใจได้ครับคุณผู้ชมคะ Lolity ถือได้ว่าเป็น Early Stage เลยนะคะในแวดวงกฎหมายที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในบ้านเรานะคะในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ในแวดวงนี้นะคะอยากจะให้กำลังใจคนที่ทำสตาร์ทอัพในเมืองไทยด้วยค่ะก็การทำสตาร์ทอัพไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายการที่อย่างที่เราเจอเนี่ยก็คือเราคิดว่าโปรดักต์มันดีแล้วมันตอบโจทย์แล้วเนี่ยแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าทนายหลายคนที่ใช้ก็ยังไม่ชอบไม่คุ้นเคยมันก็ยังเรายังเองจะต้องปรับปรุงตลอดเวลาแม้เราคิดว่าโปรดักต์เราดีแล้วนะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนที่กำลังทำสตาร์ทอัพอยู่หรือสนใจทำสตาร์ทอัพเนี่ยคิดว่ามันเป็นการเดินทางระยะยาวหลายคนจะชอบพูดมันเป็นการวิ่งมาราธอนนะครับก็คือแปลว่าเราต้องไปเรื่อยๆมันไม่มีบอกหรอกว่าเอ้ยเราจบแล้วเราสิ้นสุดเราประสบความสำเร็จแล้วมันมีปัญหาให้เราแก้ทุกวันแต่ว่ามันเป็นความสนุกอย่างนึงถ้าคนที่ทำแล้วชอบนะครับผมก็อยากให้ที่คนสนใจมาลองทำสตาร์ทอัพหรือว่าโดยเฉพาะโปรดักต์ที่ช่วยประเทศไทยให้มันก้าวไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเทียบกับต่างประเทศนะครับผม